่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหรือชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยประแดกตั้งอยู่ที่บ้านพุทธมงคลตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหนึ่งแหล่งน้ำที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อปี2500เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ความยาว 1,300 เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 21.94 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งในปี2554ได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบมาแล้วสำหรับบริเวณใจกลางอ่างเก็บน้ำมีเกาะลักษณะเป็นรูปหัวใจเรียกกันว่าเกาะจิตตกูฏมีเนื้อที่ประมาณ43ไร่โดยจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากเกาะจิตตกูฏไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และจะมีพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพังงาคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุดตั้งอยู่ภายในศาลเจ้าบุญเท่ากงในตำนานเล่าว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้ขณะที่นั่งวิปัสสนาได้ยินเสียงดังจนแผ่นดินสะเทือนเป็นเสียงดังจากโพรงหินในภูเขาและมีน้ำไหลออกมามากมายทั้งยังได้พบกับชายชราผู้หนึ่งซึ่งบอกพระธุดงค์ให้ช่วยบอกชาวบ้านให้สร้างศาลเจ้าขึ้นบูชาคือศาลเจ้าบุญเท่ากงปัจจุบันถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาแต่มีปริมาณน้อยและปราศจากเสียงดังเช่นในอดีตโดยบ่อน้ำนี้เคยใช้เป็นแหล่งน้ำประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้ว2ครั้งคือพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบและครั้งนี้จะประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน